จิ้มซีฟู้ดแบบฉ่ำๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องปายเบอร์สู้ผู้สุขคนพ่อกันอีกแล้วกับอีสานพาแซ่บค่ะมื้อนี้ก็สิพามากินซาซิมิหมึกสดค่ะพี่น้องค่ะอันหมึกสดๆกับอันนี้หมึกกระดองค่ะพี่น้องสดๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะมีซอสสิมาใส่วาซาบิใส่วาซาบิค่ะพี่น้องตัวลงไปเลยค่ะพี่น้องผักกะบะหลายด้วยค่ะผักกะอยู่ในตู้เย็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมากินน้ำกันก่อนจะกินกับขอกินน้ำชาเย็นๆพี่น้องอยากพี่น้องคะน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องหวานพี่น้องหวานมาละสดๆค่ะทุกคนค่ะหวานตะไคร้อ่อนอันนี้ก็จะเป็นหนวดเพิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่ปีกกับข้างค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหนวดของจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบฉ่ำๆตะไคร้อ่อนเห็ดหลายแบบนี้ก็กินเบอร์ดอกเลยพี่น้องแต่หากอยากกินค่ะแต่มากินได้หลายซาซิมิหมึกพี่น้องหาถ้วยใส่บ่เห็นพี่น้องจ้าไปทางใดก็เลยเอาถ้วยอันนี้มาใส่คุยอันนั้นวาซาบิไปเลยพี่น้องแซ่บพี่น้องยันแต่สำลักอะไรกินวาซาบิแต่แซ่บคุยวาซาบิไม่ค่อยถึง